ระชายดำนะคะค่ะมาแล้วค่ะไทยเฮิร์บแอทโฮมค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปทำกิจกรรมกับน้องหมาที่บ้านนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็มีสมุนไพรมาด้วยนะคะจะให้น้องหมาเนี่ยเลือกสมุนไพรมาตัวนึงนะคะแล้วเราก็จะไปดูกันว่าสมุนไพรตัวนั้นมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วโตไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะหนึ่งนะคะก็คือว่านที่เป็นกระชายดำนะคะสองก็คือเพศสังฆาตนะคะ3ก็คือขมิ้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาให้น้องหมาช่วยกันเลือกนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้น้องหมากำลังแบบต่อสู้กันอยู่นะคะเพื่อนๆมาชมกันก่อนนะคะต่อสู้กันอย่างเมามันมากเลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแทนที่น้องหมาถ้าเลือกนะคะอันดับ1ก็คือกระชายดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนอันดับ2ก็คือเพศสังฆาตนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอันดับที่3ที่เป็นขมิ้นนะคะเดี๋ยวถ้าน้องหมาเลือกอันไหนเราก็ไปดูตัวนั้นกันนะคะมาสรุปน้องหมาเลือกอันดับแรกก็เป็นเพศสังฆาตนะคะเพราะเขาเลือกโฮวีดนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันที่2นะคะก็เลือกเป็นขมิ้นนะคะแล้วก็อันที่3ก็เป็นเพศสังฆาตไม่ใช่นะกระชายดำนั่นเองนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าตอนนี้สมุนไพรทั้ง3ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปนะคะว่ามีตัวของเพศสังฆาตขมิ้นแล้วก็กระชายดำว่าตอนนี้ที่บ้านเนี่ยต้นเขายังดีอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปดูกันแล้วก็หน้าตาเขาสวยงามไปถึงไหนแล้วนะคะยังไงแล้วค่ะฝากเพื่อนๆนะคะก่อนเข้าชมฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้สร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะโอเคค่ะไปติดตามชมกันได้เลยนะคะ Let's goนี่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะสวยมากเลยนะคะในส่วนของเพชรสังฆาตนั่นเองนะคะสีเขียวสดใสเป็นปล้องๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะเพื่อนๆ
ออกดีมากๆนะคะออกงามมากเลยค่ะอันนี้พอเขาได้เจริญเติบโตแล้วเขาก็จะโตได้เต็มที่มากๆนะคะเมื่อก่อนมนเอามาปักดินไว้เฉยๆนะคะทีนี้เขาก็ออกกันแบบพรึบพรับมากเลยค่ะหลักๆแล้วเพชรสังฆาตโด่งดังเรื่องของการรักษาฤทธิ์สีดวงทวารค่ะและการทานสดๆนะคะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเพชรสังฆาตจะมีแคลเซียมออกซาเลตนะคะทำให้มีฤทธิ์ทำลายเยื่อบุในช่องปากและลำคอค่ะวิธีการทานก็คือใช้เถาเพชรสังฆาตประมาณ 1-2 เซนนะคะห่อด้วยกล้วยสุกแล้วกลืนลงไปค่ะหรือจะทานแบบเป็นแคปซูลก็จะมีขายตามร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อก็ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าด้วยนะคะอื่นๆแล้วนะคะเพชรสังฆาตช่วยแก้กระดูกแตกหักซ้นนะคะแก้การประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะช่วยขับลมในลำไส้ขับน้ำเหลืองด้วยนะคะมากันต่อที่ขมิ้นค่ะเพื่อนๆขมิ้นโด่งดังเรื่องของการชะลอวัยรักษาโรคผิวหนังแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะและยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายค่ะและจะเห็นได้ว่าขมิ้นจะเป็นสมุนไพรที่เราคุ้นเคยกันดีเพราะอยู่ในทุกครัวเรือนเลยก็ว่าได้นะคะขมิ้นยังเป็นสมุนไพรที่ดูแลเรื่องความสวยความงามของผิวพรรณสาวๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าผิวพรรณของสาวๆไทยก็จะสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกกันเลยค่ะเพื่อนๆและจุดนี้ที่มาขุดขมิ้นก็เป็นจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเพราะขมิ้นต้นใหญ่มากเลยนะคะและกอก็ใหญ่มากเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆมาดูกันนะคะโอ้โหใหญ่โตมากเลยค่ะและบอกว่าเพิ่งเคยเห็นกอใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆตื่นเต้นมากเลยค่ะโอเคนะคะนี่คือขมิ้นทุกคนเดี๋ยวเราจะพาขมิ้นไปล้างนะคะนี่ด้วยนะคะนี่ต้องสวยมากๆเลยใหญ่มากเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะเพื่อนๆคะและนี่ก็คือขมิ้นนะคะขมิ้น3กิโลครึ่งนะคะที่ไปขุดกันมาแล้วก็ล้างเรียบร้อยนะคะโอ้โหใหญ่โตมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอจบไปพร้อมกับขมิ้นนะคะก่อนจบกันไปฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็มาชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะจะพาเพื่อนๆไปชมว่านนะคะว่านกระชายดำนะคะจะเป็นยังไงนะคะจะมีอะไรที่มันน่าสนใจนะคะจะไปชมกันนะคะจะได้ความใหญ่โตมโหฬารแบบนี้หรือเปล่าจะต้องติดตามกันแล้วล่ะค่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ